่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอะตามนั้นค่ะคุณผู้ชมโอ๊ยแม่ดูเรียบร้อยไม่ใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุกันอยู่กันแล้วตาไปลาบินไปดูสิโมอามีนานักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ที่วันนี้จะมาขอเคลียร์ดราม่าหิวแตกหลังเข้ามาตามคดีแตงโมนิดานานกว่า4เดือนและไขข้อสงสัยความน่าเชื่อถือของหลักฐานของบังแจ็คที่ปล่อยออกมาพร้อมปัดข่าวเมาส์อัพค่าตัวหลังออกมาเป็นนักแสดงอิสระว้ายจริงไม่จริงล่ะจ๊ะสาวโมอามีนาแขกรับเชิญสุดฮอตของเราโมอามีนาสวัสดีค่ะสามารถถอดแมสก์ได้นะคะเพราะว่ารายการของเราได้ทำการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมีฉากกั้นเว้นระยะห่างค่ะถูกต้องค่ะต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะเขากระแสไม่ตกจริงๆพอเรื่องนี้เงียบไปก็จะมีเรื่องใหม่ตามมาตลอดเลยและแน่นอนเห็นหน้าโมเนี่ยก็ต้องนึกถึงคดีของคุณแตงโมโมรู้สึกยังไงบ้างที่เวลาเห็นหน้าเราแล้วต้องนึกถึงคดีของคุณแตงโมเลยลูกก็น่าจะไม่แปลกมั้งคะเพราะว่าหนูก็ทำอยู่ทุกวันให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความคืบหน้าล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะน้องโมตอนนี้เนี่ยจริงๆตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยโมคุยกับท่านธนกิจอะค่ะเลขาของกระทรวงยุติธรรมมาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นโมคุยกับผู้ใหญ่มาตลอดค่ะเนื้อเรื่องเส้นเรื่องทุกอย่างคือได้รับการอนุมัติจากผู้ใหญ่ถึงจะออกมาพูดได้อย่างนี้ค่ะเรียกได้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนะโมบอกว่าไม่ได้หยุดทำเพื่อพี่โมเลยนะทำมาตลอดเลยและช่วงหลังเราก็จะได้เห็นข่าวหลักฐานเพิ่มเติมจากบังแจ็คอันเนี้ยเป็นมายังไงแล้วได้คุยอะไรกับบังแจ็คบ้างอัปเดตล่าสุดให้หน่อยคือแจ็คโทรมาตอนที่วันที่เป็นพี่กติกเป็นข่าวค่ะที่นักข่าวเห็นนะคะวันเดียวกันหลังจากนั้นโทรหาหนูแล้วก็ให้ดูทุกอย่างเพราะว่าเราเป็นคนขอดูเองว่าไหนถ้าเป็นมือถือพี่จริงๆขอดูหน่อยค่ะก็ได้ดูรายละเอียดต่างๆในเครื่องว่าเขากู้อะไรยังไงหลักฐานต่างๆก็คือเห็นค่ะแล้วสิ่งที่น้องโบเห็นเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อรูปคดีไหมคะหรือว่ามันเป็นเรื่องราวส่วนตัวอันไหนมีประโยชน์หนูก็จะบอกเขาอันไหนที่มันไม่มีประโยชน์ที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆเราก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ต้องเผยแพร่หรอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาค่ะแต่แน่นอนมันก็มี2มุมอ่ะนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเชื่อได้หรือเปล่าบางแจ็คเนี่ยเขาก็เคยมีคดีอย่างงู้นอย่างนี้มาอีกมุมนึงก็น่าจะเชื่อเหมือนกันโมรู้สึกลึกๆว่าควรจะเชื่อเขามากแค่ไหนอะคะสำหรับตัวโมนะคะโมรู้สึกว่ามันเราไม่ได้ไว้ใจใครต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันหรอกค่ะหนูกับแจ็คก็เพิ่งรู้จักกันแต่ว่าอะไรที่มันพอจะเป็นไปได้เราเห็นกับตาเราถ้ามันเป็นไปได้เราก็จะยื่นเรื่องต่อผู้ใหญ่อีกทีนึงว่าเป็นแบบนี้ข้อมูลมีแบบนี้อันไหนที่มันไม่ใช่หนูก็เฉยๆไปก็จบเราไม่ได้ไปแบบว่าต้องมองว่าเขาเคยมีอะไรมาก่อนหนูก็ไม่ได้อยู่ข้างใครหนูอยู่ตรงกลางแต่หนูมองว่าอันไหนถูกต้องเราก็เชื่ออันไหนไม่ถูกต้องเราก็บอกเขาค่ะแล้วตอนนี้เขายังมีการติดต่อมาที่น้องโมอยู่ไหมคะมีค่ะเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็มีคลิปเสียงหลุดออกมาเรื่อยๆล่าสุดก็เป็นคลิปของคุณเบิร์ตในการคุยโทรศัพท์บอกว่าวันนั้นเนี่ยในการไปลงเรือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการจ้างงานโดยที่โมไม่รู้ตัวว่าเป็นการไปรีวิวเรือลำนั้นมีคลิปให้ฟังไหมคะมีนะคะไปฟังคลิปกันเลยเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงกันหน่อยค่ะแล้วคือที่โมไปเนี่ยเหมือนโมอ่ะให้ชวนโมไปเพื่อไปโปรโมทเรือไอ้ลำนี้แต่โมไม่รู้โมไม่ได้ตังค์จากไอ้โปรโมทเรือลำนั้นใช่เพราะเรือลำนี้มันจะทำเรือเป็นเที่ยวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเนี่ยค่ะคลิปเสียงเนี้ยเขาบอกว่าโมไม่รู้เรื่องในวันนั้นว่ามันทางนี้ก็เชื่อว่าพี่ไม่รู้เรื่องค่ะอือหือแล้วคิดว่าเขาให้ไปรีวิวจริงๆไหมอะโมทางโมอะมองว่าถ้าพี่โมจะออกจากบ้านไปกับใครนั่นคือความยินยอมที่เขาเต็มใจจะออกไปด้วยค่ะแต่หนูไม่รู้หรอกว่าพี่ติ๊กไปชวนอีท่าไหนหรืออะไรยังไงอันนี้หนูไม่ทราบแต่ว่าถ้าพี่เขาไปแปลว่าเขาไม่ได้โดนบังคับให้ไปหรอกเขาอยากไปด้วยแหละค่ะใช่แล้วเมื่อกี้เสียงที่ได้ยินโมคิดว่าเป็นเสียงของคุณเบิร์ตจริงๆใช่ไหมพี่เบิร์ตค่ะยืนยันนะค่ะเป็นเสียงคุณเบิร์ตคุยกับบังแจ็คจริงๆอันนี้ก็ต้องรอสรุปอีกทีในเรื่องนี้ค่ะ
แล้วอย่างเงี้ยน้องโมรู้สึกยังไงบ้างกับคลิปเสียงหรืออะไรต่างๆนานาที่มันออกมาเรื่อยๆอะคะคิดว่ามันมีประโยชน์ไหมคะคือถ้าเป็นอย่างที่โมบอกอะค่ะพี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการว่าจ้างในเรื่องส่วนตัวเข้าไปอยู่ในคดีก็เท่านั้นแหละค่ะ มันเอาผิดใครไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นการยินยอมกันทั้งคู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาโมทำเนี่ยโมจะปรึกษาผู้ใหญ่ในเรื่องของอันนี้เอาผิดได้เก็บไว้อันนี้เอาผิดไม่ได้ปล่อยไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะบ้านเราก็ต้องเอากฎหมายเป็นที่ตั้งอยู่ดีสังคมลงโทษก็ส่วนของสังคมลงโทษแต่สุดท้ายก็ต้องพึ่งกฎหมายเราก็ต้องมองหลักกฎหมายแล้วก็มองในพยานหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วเอามาตัดสินกันอีกทีนึงอะค่ะค่ะก่อนหน้านี้นิโมได้มีข่าวมันออกมาเยอะแยะมากมายได้มีโอกาสคุยกับคุณกระติกบ้างหรือยังไม่ค่ะไม่ได้คุยเลยอยากคุยไหมเอาจริงๆลึกๆถ้าคุยก็คุยได้ค่ะหนูไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วหนูก็รู้จักกับพี่ติ๋งมาเกือบ10ปีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะรู้จักหรืออะไรแบบนี้ค่ะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยอะไรมากมายทางเขาก็ชัดเจนกับทางกลุ่มพวกหนูดีค่ะว่าก็ไม่ยุ่งเลยเขาก็เฟดออกมาเลยเขาก็ไม่ยุ่งยังไม่ได้เจอไม่ได้คุยตอนนี้แน่นอนแต่ล่าสุดมันมีภาพที่โมเนี่ยไปถ่ายรูปมีในภาพเดียวกันใช่ไหมมีคุณหนิงปณิตามีคุณชายอนันทวีปนะคะแต่คนไม่ได้โฟกัสที่รูปหรอกไปโฟกัสที่อิโมติคอนมันมีหลายรูปเหลือเกินเดี๋ยวเรียงให้ฟังแล้วกันนะคะมีก้อนเมฆเรือจานช้อนส้อมมีคนพูดคุยกันเจ้าสาวแสงวิบวับมีการพนมมือแล้วก็สุดท้ายด้วยตาช่างยุติธรรมความหมายคือวันนั้นหนูไปล่องเรือกับท่านธนกิจจริงไปกับพี่ชายจริงไปกับพี่หนิงจริงค่ะแล้วก็เราลงเรือเพื่อดูกระแสน้ำแล้วดูว่าในวันเกิดเหตุเรือวิ่งกี่น็อตเท่าไหร่อะไรยังไงทดลองดูซิว่าขับไปเท่านี้ในความเร็วเท่านี้แล้วเบรกเราตกเรือได้ไหมแล้วถ้าเราตกเรือไม่ว่าจะหน้าเรือหรือหลังเรือมันสามารถแผลเผลอต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นได้จากตรงไหนไหมโอ้นั่นไปนั่งแบบว่าช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์เลยเนาะกล้องวงจรปิดมีตรงไหนบ้างอะไรยังไงแล้วก็มานั่งทานข้าวทานอาหารกันแถวๆนั้นค่ะหลังจากนั้นอีโมจิตัวสุดท้ายคือตาช่างก็คือเราก็ยังจะต้องดูกฎหมายอยู่ดีว่าทำอะไรได้บ้างใช่ค่ะคิดว่าการที่เราพยายามไปดูเบาะแสดูรูปการต่างๆเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยได้มากขึ้นไหมโมในรูปของคดีช่วยได้นะคะช่วยได้เพราะว่านั้นเนี่ยเราไปตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงน้ำกำลังลงพอดีค่ะเพราะฉะนั้นพื้นข้างล่างที่เป็นทรายเอ่ยอะไรเอ่ยเราเห็นหมดแล้วใช่ค่ะเราเห็นเลยค่ะเพราะว่าน้ำจะขึ้นตอนเกือบหัวค่ำอีกทีค่ะใช่ค่ะแล้วหนีกับบางประเด็นบางคนบางกลุ่มอาจจะบอกว่าเบื่อแล้วข่าวเนี้ยพูดอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างเวลาหนูถึงออกมาบอกว่าพูดหนูก็โดนด่าไม่พูดก็หาว่าทำไมไม่ทำแล้วหรอยังไงคือหนูก็เลยมองว่าอ่ะให้มันรอสรุปกันเลยทีเดียวก็แล้วกันไม่เป็นไรเราไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าเราทำอะไรอยู่บ้างค่ะคนลงแรงอ่ะเนาะพี่หนูไม่ได้แบบเอาเงินไปตรงนั้นช่วยตรงนี้ช่วยอะไรเงี้ยอุ๊ยๆๆหนูเปล่าอ๋อแต่ช่วยเต็มที่ในเรื่องของแรงในเรื่องของสิ่งที่เราจะทำได้ใช่ค่ะแต่แน่นอนการเสพสื่อตอนนี้นะคุณผู้ชมนะชมพู่เข้าไปอ่านเองนะทุกวันก็จะมีเรื่องของเรื่องเล่านิทานคนนั้นเล่าเรื่องนี้คนนี้เล่าแบบนั้นมีภาคต่อมาหลาย EP เหลือเกินมีเรื่องของความเชื่อข้อเท็จจริงมันเยอะไปหมดเลยตอนนี้โมรู้สึกยังไงกับโลกโซเชียลบ้างหนูรู้สึกว่าความเชื่อก็คือส่วนของความเชื่อใครก็เชื่อได้แต่ว่าหนูมองในด้านเหตุการณ์ความเป็นจริงที่มันพอจะเกิดขึ้นได้เราถึงเอามาพิจารณากันไม่งั้นถ้าพวกหนูเอาทุกเรื่องมาพิจารณากันก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะใช่ค่ะมันเยอะไปหมดจริงๆเลยพี่จริงเอาที่มันพอเป็นไปได้ค่ะเอาที่มันพอเป็นหลักฐานอย่างเมื่อเช้าก็ได้รับข้อมูลมาล่าสุดว่าเดี๋ยวผ้าจะส่งไปที่กระทรวงยุติธรรมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอผลกันอีกทีว่าออกมาจะเป็นยังไงอะไรยังไงพวกหนูก็ยังหาเรือที่จะมาทำหลักฐานกันอยู่ค่ะตุ๊กตายางเอ่ยเลยเอ่ยสั่งมาหมดแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะ
แล้วกับบางกระแสอีกที่ใครก็ตามที่มายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ก็จะโดนว่าหิวแสงอย่างเงี้ยค่ะน้องโมเองก็โดนมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเวลาเราเจอคำนี้ชอบเวลาถามอะไรโมแล้วโมจะมีการแบบแหมเม้มปากก่อนนิดนึงนะมันอึดนิดนึงใช่ไหมคือหนูไม่เคยอ่ะไม่เคยหิวแสงคือถ้าจะไม่ผิดหนูเหตุการณ์พอ15นาทีพอประกาศว่าพี่หายหนูไปอยู่ตรงท่าแล้วแล้วหนูก็อยู่ตรงนั้นได้3วันเพื่อดูเหตุการณ์ต่างๆว่าใครทำอะไรบ้างเป็นยังไงเราไม่อยากติดตามทางทีวีหนูก็ไปเฝ้าอยู่ตรงนั้นน่ะทุกคนไปเฝ้าอยู่ตรงนั้นหมดจนเราพยายามหาทางวันที่พบร่างของพี่เราก็มีการคุยกับผู้ใหญ่แล้วเรียบร้อย คุยกับทุกทางทำทุกอย่างแล้วจริงๆแต่นี่หนูก็ปฏิเสธไปเยอะนะกับการที่ไม่ให้สัมภาษณ์เลยอ่ะก็เหมือนอย่างที่โมบอกว่าพูดก็เป็นประเด็นไม่พูดก็เหมือนไม่ช่วยงั้นหนูไม่พูดเลยดีกว่าหนูยอมโดนด่าหนูจะพูดอย่างนี้ตลอดคือในกรณีนี้พี่พูดเชื่อว่าคนมองในมุมนี้โมงานเยอะขึ้นมีงานรีวิวมีงานจ้างเหมือนจากเรื่องของแตงโมเนี่ยเยอะขึ้นทำให้คนมองว่าเฮ้ยมันได้ผลประโยชน์จากการได้พื้นที่แสงตรงนี้หรือเปล่าโมอยากแบบพูดอะไรกับทุกคนบ้างโหคืองานก็ส่วนงานนะคะปกติโมเล่นแต่ละครโมอยู่ช่อง7มา15ปีอะโมเล่นมาแต่ละครทุกๆอย่างตอนเนี้ยเพียงแค่ว่าหนูเป็นอิสระแล้วหนูรับงานได้มากขึ้นคนก็เลยเห็นหนูได้หลายทางมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนหนูก็อยู่ช่อง7มา15ปีนะหนูไม่ได้ออกไปไหนเลยหนูไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยไม่ได้อะไรเลยเล่นแต่ละครเท่านั้นเองค่ะพอตอนนี้ทุกคนเห็นว่าหนูรับงานมากขึ้นหลากหลายขึ้นทุกคนก็มองว่าอ๋อกระแสตรงนี้หรือเปล่าแต่สำหรับหนูอ่ะหนูก็ว่าหนูอยู่แบบนี้มาเรื่อยๆนะคะค่ะใช่ค่ะเหนื่อยบ้างไหมท้อบ้างไหมเวลาโดนอะไรแบบหนักๆต่อเนื่องแบบนี้กับชีวิตโมเหนื่อยมากพี่ภูเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบท้อแบบท้อจนไม่ดูโซเชียลแล้วอ่ะใครอยากพูดอะไรพูดเลยแล้วเคยรู้สึกท้อจนแบบโอเคไม่ยุ่งแล้วก็ได้คดีเนี้ยไม่เคยหนูท้อแต่ว่าธงของหนูคือช่วยพี่ก่อนเดี๋ยววันนึงคนน่าจะเข้าใจเราแหละไม่เป็นไรทำแบบในมุมของเราให้เต็มที่ใช่แล้วหนูไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออะไรเลยนะหนูให้เกียรติทุกคนหนูแบบไม่มีการโทรหาส่วนตัวไม่มีการไปขอข้อมูลจากคนนั้นคนนี้ทุกอย่างหามาเองหมดค่ะแล้วมีใครเคยมาสั่งเราไหมว่าให้เลิกยุ่งไม่มีค่ะมีโทรศัพท์ปริศนาอะไรบ้างไหมแบบไม่มีค่ะหนูเราไม่มีนะไม่มีค่ะถ้าเกิดว่าดูกันอยู่ทุกคนก็จะรู้ว่าหนูรักของหนูอะเนาะคนรักอะพี่คนมันรักอะหนูก็เต็มที่ได้เท่านี้ที่หนูพอจะเต็มที่ได้ถ้าวันหนึ่งมีขึ้นมาเป็นสายตรงแล้วขู่กลัวไหมคะไม่กลัวค่ะหนูไม่กลัวหนูก็ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปก็ถ้าเขาขู่หนูก็ให้ทุกคนรู้เหมือนกันว่าหนูโดนแค่นั้นเองแต่หนูไม่กลัวนะแล้วหนูไม่หนูยังไงหนูก็ช่วยพี่ก่อนค่ะนี่ตั้งแต่เราเห็นโมออกมาต่อสู้เพื่อพี่สาวอะนะเราก็จะเห็นบุคลิกหลายๆอย่างของโมซึ่งดูเป็นผู้หญิงมั่นใจจริงจังทำให้คนมองว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ลุกดูเป็นมาเฟียจังเลยดูดุจังเลยดูโหดจังเลยเราเป็นอย่างนั้นไหมเราเป็นคนแบบลุยๆมาตั้งแต่แรกใส่หนูเลยอย่างนี้เลยค่ะคือหนูอะไม่ได้ทำแบบนี้ให้ทุกคนหนูรักใครหนูก็เต็มที่เลยค่ะพี่โมเขาไม่ได้แบบอยู่โรงพยาบาลอยู่ ICU นี่พี่ตอนเนี้ยเขาไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วหนูก็ต้องทำให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้ค่ะเท่านั้นเองค่ะก็แสดงว่ายังยืนยันว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดใช่หนูก็ทำในพื้นที่ของหนูเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทั้งสิ้นค่ะอย่างนี้คนรอบข้างแอบเป็นห่วงเราบ้างไหมในความแรงความตรงอย่างเงี้ยแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยบอกไหมหนูเบาลงไหมเบาลงหน่อยไหมคนดีที่บ้านเป็นห่วง เพราะว่าโมก็มีครอบครัวเนาะมีหลานมีพี่มีน้องก็เป็นห่วงแต่ว่าหนูว่าหนูที่ผ่านมาทั้งหมดหนูเซฟทุกคนเท่าที่หนูจะทำได้แล้วหนูพยายามจะไม่ให้ใครเป็นอะไรเพราะหนูเด็ดขาดค่ะค่ะเพื่อนรอบข้างทุกคนเป็นห่วงแต่ว่าทุกคนก็รู้นิสัยโมดีว่าก็มันเป็นอย่างเงี้ย
อะไรประมาณนั้นค่ะก็เป็นห่วงเฉยๆคนนี้เข้าใจแสดงว่าห้ามไปก็เท่านั้นแหละผู้หญิงคนนี้เพราะเขาทำอยู่ดีเขาก็ลุยห้ามทำอยู่ดีค่ะดูแบบเขาเรียกเป็นห่วงอยู่ห่างๆดีกว่าใช่แค่นั้นแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะว่าหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรามาพูดเรื่องคดีคุณแตงโมอีกแล้วเหรอเปิดไป TikTok ก็เจอเปิดไปโซเชียลไหนก็เจอคนเริ่มรู้สึกว่าเบื่อกับเรื่องราวแบบนี้แล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่รู้สึกแบบรู้สึกท้อรู้สึกเบื่อกับคดีคุณแตงโมบ้างไหมคะคือโมว่าถ้าใครเบื่อก็แล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลไปอะนะคะแต่ว่าสำหรับตัวโมเองอะโมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการเบื่อหรืออะไรอะค่ะอย่างน้อยแค่หาความจริง mm-hmm. ให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ก็พอแล้วค่ะ mm-hmm. ไม่ได้จะไปทำร้ายใครหรือไม่ได้จะอะไรกับใครเลยแค่อยากเอาความจริงเท่านั้นเองค่ะอยากถามคำถามนี้จังเลยตอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะณตอนนี้โมคิดว่าความเป็นไปได้ตอนนี้คนมันคิดว่าหนึ่งละอุบัติเหตุแน่นอนล่ะอีกมุมก็เฮ้ยมีเรื่องฆาตกรรมมาเกี่ยวหรือเปล่าในมุมโมคิดว่ายังไงบ้างเอาเท่าที่ตอบได้ความรู้สึกหนูว่าจริงๆไม่ได้อยากเคาะอะไรเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ทำหลักฐานเพียงพอที่จะออกมาบอกว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ว่าครั้งแรกที่เคยไปถามทางตำรวจนั่นคือการตายแบบผิดธรรมชาติแล้วแต่จะให้หนูเคาะว่าเป็นฆาตกรรมหรือไม่มันอยู่ที่หลักฐานถ้ายังไม่แน่นพอหนูว่ายังไม่อยากออกมาพูดดีกว่าแล้วทางกระบวนกฎหมายก็ยังไม่มีคำสารสั่งฟ้องมาเป็นกิจจะลักษณะเท่าไหร่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นว่าเราก็เป็นกำลังใจเนาะให้กับน้องโมที่สู้เพื่อพี่ที่รักต่อไปนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องประเด็นงานบ้างดีกว่าตอนนี้ออกมารับงานอิสระแล้วแล้วกับทางช่องเดิมล่ะคะมีปัญหาไหมคือหนูว่าออกมาในแบบที่ว่าหนูหมดสัญญาหนูหมดสัญญาหนูไม่ได้เป็นการฉีกสัญญาอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าคือออกมาก็ใช่ว่าทุกคนคิดว่าโมมีงานเยอะไงแต่จริงๆอ่ะโมยังไม่ได้ถ่ายละครเลยนะโมยังมีละครของช่อง7ที่ยังถ่ายไม่เสร็จอยู่เรื่องหมอลำซัมเมอร์ทางช่อง7อยู่ละครใหม่เนี่ยโมก็ยังไม่ได้มีนะคะเต็มที่ก็โมก็ถ่าย YouTube ของโมไปเรื่อยรีวิวสินค้าเป็นบางตัวแต่ทุกคนมองว่าโมงานเยอะเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเปล่านะไม่ขนาดนั้นยังมีวันว่างให้ผู้จัดได้จ้างได้อีกค่ะยังไม่ได้มีละครข้างนอกอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะบอกไว้ก่อนค่ะแล้วอย่างนี้เวลานักแสดงคนนึงจะหมดสัญญากับทางช่องเนี่ยเวลาเข้าไปคุยเขามีการแบบต่อกันไหมหรือว่ายื้อกันไว้ไหมหรือเปล่าคือจริงๆด้วยอายุของโมเองโมก็35อะไรอย่างเงี้ยค่ะโมก็กะโมเราอายุการใช้งานเราเนาะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยแบบบอกช่องว่าเออก็เห็นด้วยไหมกับการที่หนูจะออกมาข้างนอกก็เป็นการพูดจากับผู้ใหญ่แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะหนูหมดสัญญาโดยธรรมชาติมากกว่าอย่างนี้แสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะเห็นน้องโมกลับไปเล่นละครกับช่องเดิมใช่ค่ะก็คือก็ยังพูดกับผู้ใหญ่อยู่ว่าเออถ้ามีโอกาสก็หนูยินดีรับใช้เหมือนเดิมนะคะ อะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะแต่มีอีกประเด็นนึงสิพี่ย่าเขาบอกว่าไอ้หมดสัญญาก็เรื่องหมดสัญญาแต่สาเหตุหลักๆที่ออกมาเป็นนักแสดงอิสระเพราะว่าอยากจะอัพค่าตัวเพิ่มขึ้นอ่ะเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยต่อในคุยแซ่บโชว์ค่ะโจะมีกับคุยแซ่บโชว์นะคะพูดคุยกับน้องโมกันต่อกับเรื่องอัพค่าตัวอันนี้อยากรู้มากเขามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าตอนนี้เราพยายามอัพค่าตัวเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ไม่จริงค่ะยังไม่เพิ่มเลยหรอลูกพี่เวลาหนูอะไปออกงานที่ไหนหรือว่าเวลามีคนมาแบบให้ไปตรงนู้นตรงนี้อะคำถามแรกของหนูคือคุณพี่มีงบเท่าไหร่คะบอกก่อนนี่อยู่เป็นได้เลยคำถามแบบนี้สำหรับพวกเราคือว่าอยู่เป็นแล้วเท่าไหร่เท่านั้นเพราะว่าเราเข้าใจดีอย่างเขาบอกว่าเนี่ยอมินามีงบแค่ 30,000 ไปไหวได้ไม่เป็นไรหนูจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะว่าอยู่ในวงการที่ผ่านมาหนูไม่เคยมีผู้จัดการส่วนตัวค่ะทีนี้เนี่ยพอมาให้ทางพุดเดิ้ลฮิปโปทางในกลุ่มพี่อุ้ยอะไรเงี้ยดูแลเขาก็จะแบบว่าทำไมอ่ะทำไมค่าตัวเท่านี้อะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายเขาว่าเออเราเข้าใจดีว่า
ลูกค้าเขาก็คงอยากได้งานที่ดีแล้วก็ราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ซึ่งหนูก็ได้หมดทุกวันนี้สองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยหนูก็ไปหมดนะหนูไม่เคยแบบว่าคุณพี่ต่อไปมันจะต้องเท่านี้นะคะอย่างนั้นอย่างนี้อัพแล้วนะนู่นนี่นั่นถ้าเกิดจะมีอัพขึ้นก็คือไม่ได้โอ้โหพุ่งขนาดนั้นนะคะไม่มีเอาจริงๆเป็นสายลุยสายช่วยขนาดนี้งานตบไหลเยอะไหมโมมีค่ะร่วมงานงานแต่งก็มีหนูก็ไปอะไรแบบนี้งานช่วยก็เยอะไปค่ะงานมูลนิธิเนี่ยเขาติดต่อมามีค่าน้ำมันให้เท่านี้ได้ไหมบอกได้พี่ไปได้หมดเลยอ๋อแล้วทุกคนก็เลยดูว่าโมงานเยอะไงเพราะโมไปหมดเพราะคนเป็นสายช่วยอย่างเงี้ยรู้ไหมในวันนั้นมาคุยแซ่บเขาไม่มีอะไรให้เลยนะไม่เคยถามเรื่องเงินเลยหนูมาที่เนี้ยหนูไม่เคยถามเรื่องเงินเลยจริงๆมีข้าวกล่องให้หนูแบบว่าแล้วแต่ไม่เคยถามเลยว่ามารายการครั้งหนึ่งโมต้องได้เท่าไหร่ไม่เคยเลยอย่างเงี้ยก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าเราไม่ได้ตีหัวเข้าบ้านก้อนใหญ่ๆทีเดียวอะทำงานไปเรื่อยๆแบบที่เราสามารถทำได้ซึ่งมันก็เคยมีคนแนะนำเราเหมือนกันว่าทำไมลูกค้าเนี้ยมีเงินทำไมไม่เรียกเท่านี้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณพี่เพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นนางเอกอะไรขนาดนั้นแหมจริงค่ะจริงเราประสบการณ์ก็อยู่ในวงการมานานนะจริงพี่ว่าโมก็สามารถอัพได้นิดหน่อย50บาท60บาทอัพไปเถอะลูกแล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่เขาแล้วในเรื่องละครล่ะเรามีบทไหนที่เราอยากเล่นแล้วไม่เคยเล่นไหมคะนางเอกอะค่ะไม่เคยเล่นแต่ว่าถามว่าอยากเล่นไหมไม่นะคะก็ยังอยากเป็นตัวร้ายเหมือนเดิมเพราะว่าชอบบทนี้จริงๆชอบตั้งแต่แรกแล้วค่ะเล่นบทนี้มาตลอดเกือบ20ปีค่ะคือวันนึงถ้าสมมติอยู่ดีมีแบบเจ้าน้ำตาน่าสงสารสำหรับเล่นไม่ได้มันจะเก่งมากเล่นไม่ได้หนูมองคนแบบมองต่ำไม่ได้เลยหนูจ้องได้อย่างเดียวไหนลองขอลุกคุณหนูเรียบร้อยน่าสงสารนี่โอ้ยขัดกับตัวเองมากเลยเอาไงคะเอาไงคะมาฟาดเขาหน่อยสิคุณแม่ย่าฟาดเลยคุณแม่ต้องเป็นแบบเนี่ยพี่พูดดูนะเนี่ยหนูมองต่ำเนี้ยไม่ได้หนูมองแบบได้พร้อมสู้ได้พร้อมสู้เสมอพร้อมสู้เฮ้ยแต่มันมีบางข่าวบอกว่าน้องโมจะเลิกเล่นละครอันนี้จริงป่ะคะไม่ค่ะคืออย่างนี้หนูไม่เคยคิดเลิกเล่นละครแต่ว่าหนูมีแพลนจะเปิดโปรดักชั่นเป็นของตัวเองไว้แบบว่าใครดีค่ะ นะคะไม่ถือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบว่าให้เราทำงานแอดโฆษณาวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดไวรัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มจากงานเล็กๆไปก่อนแต่คือมองไว้ในจุดสูงสุดก็คือทำซีรีส์ทำละครนั่นเลยค่ะแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแล้วมีแนวไหมมีแนวในใจที่คิดไว้ไหมคะคือจริงๆอะค่ะถ้าเป็นซีรีส์ก็คงดูกระแสนะตอนนั้นว่าอะไรที่คนฮิตคนแบบสนใจหรือว่ามันเป็นกระแสนะตอนนั้นอะไรแบบนี้ค่ะค่ะอยากให้ปรึกษาพี่หนิงปณิตาหนึ่งในพิธีกรของเราปรึกษาเหมือนกันเขากินยาแก้ไมเกรนทุกวันเลยนะลูกมันคือภาระใหญ่หลวงนะในการเป็นผู้จัดนะโมถึงเริ่มจากงานเล็กๆไปก่อนเป็นไวรัลเป็นแอดเป็นอะไรอย่างนี้ไปก่อนรับทำหมดค่ะหรือว่าสาเหตุที่อยากทำเบื้องหลังเนี่ยเพราะว่าคุณที่อยู่ข้างกายเราเขาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหรือเปล่านั่นเลยค่ะหนูเลยใช้งานเขาได้เต็มที่นี่ นั่นไงเพราะว่าด้วยความที่เราคุยกับเขาว่าโอเคเขาอยู่สายเบื้องหลังค่ะเขาจะรู้ทุกหน้าที่เพราะว่าการทำงานของเขาอะค่ะเขาเริ่มมาจากแบบหน้าที่ที่เล็กที่สุดแล้วก็มาถึงผู้ช่วยผู้กำกับอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเขามีความรู้ทางด้านนี้เยอะมีความถนัดมากจนแบบบางทีเราก็ยังบอกเขาว่าจริงๆคุณขึ้นกำกับได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเงินที่เป็นงานวิดีโอใน YouTube โมก็ให้เป็นเขาเป็นคนคุมกำกับดูภาพดูตัดต่อนู่นนี่นั่นทั้งหมดก็เลยคุยกันว่างั้นเรามาหุ้นกันเปิดโปรดักชันทำด้วยกันไปเลยจะได้แบบช่วยเหลือกันทำงานแล้วมีเถียงๆกันบ้างไหมเวลาทำทะเลาะเรื่องงานมีค่ะบางทีต่างคนต่างเหนื่อยแล้วก็แบบเราทำอันนี้อยู่จะให้เราทำอีกอันนึงเขาทำอันนั้นอยู่เราก็อยากให้เขาอยู่ตรงนั้นมาทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเถียงๆกันบ้างค่ะอ่ะโปรเจกต์ที่คิดเอาไว้เนี่ยคิดว่าจะเริ่มได้ประมาณเมื่อไหร่ภายในปีนี้ค่ะตอนนี้โมจดบริษัทอะไรไว้เรียบร้อยละเหลือแค่ทำตาสินค้าเปลี่ยนชื่อบริษัทค่ะให้เรียบร้อยแล้วก็แจ้งกับสรรพากรเลยเรียบร้อยเลยค่ะแล้วมันต้องใช้เงินลงทุนเยอะเหมือนกันนะ
จดทะเบียนไว้แล้วค่ะโอ้ใช่เท่าไหร่บอกได้ไหมอ่ะหลักล้านค่ะหลักล้านเลยนะมันก็เป็นเงินที่หนูสะสมมาเพราะว่าหนูก็ทำงานมาตั้งแต่ปี45 46อะค่ะค่ะจนถึงทุกวันนี้เราก็เก็บของเรามาเรื่อยๆอยู่แล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องของความรักนะคะแหมเรื่องนี้ไม่ถามไม่ได้หรอกเพราะตั้งแต่ห้องแต่งตัวแล้วคนดีกินหมูปิ้งหรือเปล่าคนดีเป็นยังไงบ้างแอบได้ยินสวีทคนคนนี้กี่ปีแล้วคะ2ปีค่ะจริงไหมที่คุณเคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณเจอผู้ชายคุณเฉยๆแต่คุณแพ้ทางทอมจริงๆจริงค่ะแล้วคนนี้ทำไมถึงแบบชนะใจเราได้อะโมคือหนึ่งเขาเป็นคนขยันทำงานเก่งแล้วก็ดูแลเราได้แล้วก็ดูแลคนรอบข้างเราได้ด้วยค่ะค่ะแล้วดูแลได้ดีเหมือนที่ดูแลเราด้วยค่ะโดยที่เราไม่ต้องบอกอะไรเยอะมองอนาคตกันยังไงบ้างคะวังคือโมก็คุยกับเขาไว้ว่าคือด้วยอายุเราก็บอกว่าเราอายุเท่านี้กันแล้วเนาะก็ช่วยกันทำงานเก็บเงินดูแลกันเป็นเพื่อนกันไปแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะชีวิตคู่หรือในระดับความสัมพันธ์ไหนก็ตามอะค่ะมันขึ้นอยู่กับมิตรภาพของคนสองคนค่ะพอมันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันก็อยู่ด้วยกันยืดยาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากเสียเวลาแล้วอยากแต่งงานไหมยังไม่ได้คิดค่ะยังไม่ได้คิดแต่ว่าก็ตอนนี้พยายามจะทำงานด้วยกันไปก่อนขยันทำงานด้วยกันก่อนสร้างอนาคตก่อนแบบนี้ค่ะเอาอย่างนี้เขาอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ด้วยอ่ะเวลาเหลือน้อยเหลือเกินอยากบอกอะไรกับคนคนนี้สั้นๆบ้างคะอ๋อขอบคุณที่ดูแลแล้วก็ทำเพื่อเรามาตลอดเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เขาไม่เคยเปลี่ยนไปเลยค่ะค่ะวันแรกไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นค่ะโอ้น่ารักจังเลยอะค่ะถือว่าวันนี้นะคะเราก็ได้คุยกับผู้หญิงแกร่งนะคะแต่ว่าภายในเธอก็มีความอ่อนหวานนะคะมีความสวีทอยู่วันนี้มีดอกไม้สวยๆจากกิฟต์เราขอบคุณให้ด้วยนะคะขอบคุณโมมีนามากๆเลยนะคะวันนี้น่ารักมากๆเลยได้เห็นหลากหลายมุมนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะไปเชียร์สาวไทยกันต่อนะคะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลวันนี้แหมกรี๊ดหน้าจอแน่นอนถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโมชอบดูเปล่าดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ